สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงถนนเส้นนี้นะฮะเลยโรงแรมเชอราตันอ่าวปอมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้วิวสวยคุณผู้ชมผมถ่ายได้ทั้งสองด้านนะครับคุณผู้ชมผมจะสไลด์กล้องผ่านเลนส์ซูมให้คุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้เป็นมัสยิดนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตึกคู่ที่กัวลาลัมเปอร์แต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับตรงคลองน้ำเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็จะวิ่งเรือประมงกันแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทนะครับก็จะมีประภาคารที่ส่องไฟไปเรื่อยๆนะครับ3อันจนออกทะเลนะครับนี่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูให้นี่คืออันหนึ่งประภาคารส่องไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมซูมตรงไปตรงแหลมยามูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะภาพมัวๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเลนส์ซูมมันผ่าน2เลนส์นะครับตรงนี้โรงแรมที่สร้างไว้นะครับแล้วก็สร้างไว้แล้วก็ไม่ได้สร้างต่อนะครับผมจะจับกล้องนิ่งๆจะขากล้องนิ่งๆนะครับเป็นโรงแรมสวยทีเดียวนะคุณผู้ชมสร้างแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยครับอย่างสวยเลยนะโดนแสงแล้วสวยเลยแหละมุมไหนสวยแป๊บหนึ่งนะพอถอยได้ไหมตับเล่นได้เท่านี้นะครับนี่นะครับโอเคเนี่ยนะครับผมใช้เลนส์ซูมซูมมาได้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเริ่มย้อนแสงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมุมนะครับว่าฝั่งโน้นเกาะอะไรน่าสนใจไหมสักครู่เดียวนะมีต้นไม้บังครับเดี๋ยวออกไปมุมใหม่นะครับต้นไม้บังนะครับกูเดียวช่วงนี้ภาพมันจะสั่นๆไหวๆนะครับคุณผู้ชมผมได้แล้วซูมไปตรงปลายแหลมนั่นแหละครับนี่น้ำกำลังโดนน้ำทะเลไอ้ดวงอาทิตย์กำลังโดนน้ำทะเลนะฮะตรงนู้นก็เดี๋ยวหน้าผมย้ายกล้องไปตามสภาพที่มันออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยเดี๋ยวนะครับผมตั้งขากล้องตรงนี้นะครับแล้วก็คงจะลาคุณผู้ชมไปด้วยโรงแรมนี้แหละครับคุณผู้ชมกำลังสร้างอยู่แต่สร้างยังไม่เสร็จนะครับไม่มีผู้รับเหมาหรือใครเข้าไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมสภาพก็คือถูกทิ้งไว้เฉยๆนะครับลาคุณผู้ชมไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับ